อีต่างด้าวเล็บคนนะไม่ใช่เล็บควายทำแปลงอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าฉันเป็นแผลจะทำยังไงขอโทษค่ะคุณลูกค้าขอโทษขอโทษฉันละเบื่อพวกต่างด้าวแกจริงเลยห้องขนาดแต่งงานที่ใช้แรงสินะสมองถึงจะมีน้อยอ่ะแต่ก็หาใช้ซะบ้างขอโทษนะครับเกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณคงเป็นเจ้าของร้านสินะคะหัดดูแลพนักงานดีๆหน่อยนะคะทำงานขอไปทีแบบเนี้ยระวังลูกค้าจะไม่เหลือไม่ใช่นะคะคุณป๊อหนูไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะก็แล้วแต่คุณนะคะว่าจะเชื่อลูกค้าอย่างฉันหรืออีพนักงานต่างดาวนี่คุณลูกค้าคะคุณลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะอ๋อฉันลืมไปเลยอ่ะเท่าไหร่นะสปามือสปาเท้าก็2,000บาทค่ะ2,000หรอเอาไปแค่อันนี้ก็พอละคุณลูกค้าคะแต่หนูทำให้คุณลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เป็นไรเอ๊พอบอสคะหนูขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เงินเดือนของเธอขอบคุณค่ะบอสคะเหมือนว่าเงินเดือนหนูจะไม่ครบนะคะเอาเหรอให้ฉันดูสิอืม 3,000 แต่เงินเดือนหนูมัน 7,000 ไม่ใช่เหรอคะใช่แต่เธอเนี่ยถูกลูกค้าคอมเพนทำให้เสียชื่อเสียงร้านฉันเลยหักไป 2,000 เลข 2,000 เนี่ยค่าความเสี่ยงความเสี่ยงอะไรคะถามมาได้เธอไปต่างด้าวนะเว้ยรู้ตัวป่ะเกิดตำรวจขึ้นมาจับฉันเนี่ยฉันจะทำไงบัตรเบิดเธอก็ไม่มีฉันให้ที่ซุกหัวนอนกับให้งานเธอเนี่ยก็บุญหัวแค่ไหนละแต่ว่า 3,000 บาทมันใช้ทั้งเดือนไม่พอหรอกนะคะไหนหนูจะต้องส่งให้ที่บ้านอีกอะนั่นมันก็เรื่องของแกดิวะถ้าแกได้เงินเพิ่มเนี่ยแกก็ทำงานให้ฉันมากขึ้นดิแค่นี้เองหรือว่าแกไม่มีสมองที่เขาว่าจริงฮะอีต่างด้าวไปจะไปไหนก็ไปไปดิโอ้ยเจ้าของร้านอยู่ไหนมีเรื่องอะไรป่ะคะฉันถามว่าเจ้าของร้านอยู่ไหนฮะครับผมมีเรื่องอะไรเหรอครับฉันซื้อชุดมาจากร้านคุณแล้วดูสภาพสิเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าซื้อเสื้อตัวนี้กับพนักงานคนไหนครับก็อีกต่างด้าวเนี่ยสิเป็นคนใส่ถุงให้ฉันอะแต่เสื้อผ้าสองตัวนี้ไม่ใช่ของที่ร้านนะคะนี่แกคิดว่าฉันสร้างเรื่องมาใส่ร้ายแกงั้นหรอฉันว่างมากมั้งต่างด้าวเอ้ยลูกค้าใจเย็นก่อนนะครับคุณลูกค้าซื้อเสื้อตัวนี้มาราคาเท่าไหร่ครับตัวละ1,200ยังไม่เคยใส่สักครั้งเลยตอนที่ฉันดูมันก็ไม่มีตำหนิอะไรแต่เป็นเพราะอีต่างดาวเนี่ยทำสะเพร่าผมต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้ารอตรงนี้สักครู่นะครับเอ๊ะตาใช่ไหม
นี่มึงเอาอีกแล้วในต่างดาวมึงทำงานงูๆแบบเนี้ยกูควรจะจ้างมึงต่อไหมฮะแต่หนูไม่ได้ทำจริงๆเลยค่ะเพราะเสื้อผ้าสองตัวเนี้ยมันไม่ใช่ของร้านเราค่ะทอปอไม่เชื่อนะลองไปเช็คสต๊อกที่ดูก็ได้ค่ะมึงอย่ามาหัวหมอกับกูนะเว้ยกูมีทางเลือกมึงสองทางหนึ่งมึงเอาเงินเดิมของมึงทั้งหมดเนี่ยไปชดใช้ค่าเสื้อให้ลูกค้าสองกูจะไล่มึงออกแล้วก็แจ้งตำรวจมาจับต่างด้าวผิดกฎหมายแบบมึงเอาไงไม่เอาค่ะแต่ว่าถ้าสามพันมันใช้ก็ไม่พออยู่แล้วนะคะก็จริงงั้นตรงนี้ฉันจะให้ข้าวเปล่าแกวันละถุงทุกๆวันดีป่ะเพราะว่าคนอย่างแกเนี่ยแค่มีข้าวเปล่าก็บุญหวงละเนี่ยค่ะคุณลูกค้าแกคิดว่าเงินแค่เนี้ยมันจะชดใช้กันได้เหรอไหนจะเสียเวลาเสียอารมณ์แล้วก็ขับรถถ่อมาถึงร้านเนี่ยคือแกคงไม่รู้สินะว่าตามมารยาทแล้วเนี่ยมันต้องมีค่าเสียเวลาด้วยอ๋อฉันลืมไปว่าสังคมแกคงเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยไม่รู้เรื่องพวกนี้เอามานี่ถือว่าเป็นค่าเสียเวลาฉันคุณลูกค้าคะขอร้องนะคะคือเงินหนูเหลืออยู่แค่นี้จริงๆอะค่ะขอร้องแล้วนะคะอะไรกันก็อีกแค่เศษเงินถึงกับร้องห่มร้องไห้อะเอาไปแค่นี้แหละแล้วทีหลังอะก็ระมัดระวังให้มากกว่านี้นะจะได้ไม่ตกงานอีกต่างดาวฉลาดจริงๆเลยนะคะจ้างลูกจ้างแบบไม่ต้องเสียเงินจ้างสักบาทใช่แถมฉันยังได้ทำสปามือเท้าฟรีอีกนะเออแต่จะว่าไปอีต่างด้าวเนี่ยมันก็โง่เหมือนกันเนาะพูดอะไรบอกอะไรก็เชื่อไปหมดเลยไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีทางเลือกหรอกฉันสั่งให้มันทำอะไรมันก็ต้องทำมันมาจนกรอกแต่จะว่าไปเนี่ยมันก็ทำงานดีนะเข้ามาแค่ไม่กี่วันเนี่ยมันก็ทำงานคล่องหมดแล้วแบบนี้คุณต้องเก็บมันไว้นะคะกดมันให้เยอะๆให้มันไปไหนไม่ได้จะได้ช่วยลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับร้านคุณไงคะถึงมันจะทำงานดีแค่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่ให้เงินมันสักบาทเพราะมันก็เหมือนหมาไงล่ะแค่ใช้มันทำงานเอาข้าวให้มันแดกแค่นี้มันก็โคตรเชื่องเลยมั้งใครมานั่นแหละสิเดี๋ยวผมมานะมาหาใครครับคุณป๊อปหรือเปล่าครับใช่ครับมีธุระอะไรหรือเปล่าครับขออนุญาตเชิญตัวคุณไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับเกิดอะไรขึ้นนะคุณพูดเหมือนกันอ่ะผมได้รับแจ้งมาว่าคุณใช้แรงงานผิดกฎหมายแถมยังรังแกข่มขู่คุกคามช่อโกงและหลอกลวงคนงานคุณตำรวจครับผมว่าคุณตำรวจที่ต้องเป็นบ้าแน่ๆเลยครับคุณตำรวจมาพูดอย่างนี้กับผมได้ไงอ่ะหลักฐานมีปะ
ฉันนี่ไงหลักฐานชัดเจนพอไหมคะต่างด้าวนี่มันอะไรกันวะผู้กองเอ๊เขาแฝงตัวไปทำงานในร้านของคุณจนสามารถรวบรวมหลักฐานทั้งหมดในการจับกลุ่มครั้งนี้ได้การที่ฉันได้เข้าไปสอดแนมที่ร้านของคุณมันทำให้ฉันรู้ว่าคุณนี่เลวกว่าที่ฉันคิดไปเยอะเลยนะไม่มีเมตตาไม่มีความเป็นเพื่อนมนุษย์จ้องแต่จะเอาเปรียบพนักงานคุณมันไม่มีความเป็นคนเหลืออยู่แล้วคุณรู้ตัวไหมเอาตัวไปเลยค่ะไม่นะครับไม่นะครับคุณตำรวจปล่อยไปครับปล่อยพวกคุณสองคนด้วยนะครับข้อหาสมรู้ร่วมคิดเชิญครับเดี๋ยวนะปล่อยนะฉันไม่รู้เรื่องนะ